แต่ที่แนะนำตักเตือนนี้ก็เพื่อส่งเสริมกำลังศรัทธากำลังใจให้เข้มแข็งขึ้นเท่านั้นดอกธรรมดาจิตใจนี่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการส่งเสริมบ้างไม่มีผู้สนับสนุนบ้างลำพังแต่ความคิดนึกรู้สึกของตัวผู้เดียวมันไม่เข้มแข็งพอก็มีเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นเข้าไปมันก็ทำให้จิตใจรื่นเริงบันเทิงขึ้นหรือมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นกว่าเดิมในอันที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่เหมือนอย่างคำสอนของลัทธิอื่นใดศาสนาอื่นใดคำสอนของพระองค์สอนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามละกิเลสไปโดยลำดับจนหมดสิ้นศาสนาอื่นไม่มีที่จะสอนให้คนละกิเลสให้หมดสิ้นไปและก็ไม่มีใครจะไปละกิเลสให้หมดสิ้นไปในลัทธิอื่นศาสนาอื่นนะเป็นงั้นมีแต่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นท่านผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้จริงๆดังในครั้งพุทธกาลนั่นแหละพระอรหันต์มีอยู่มากมายกายกองท่านผู้ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยการทั้งปวงมีอยู่มากมายท่านเหล่านั้นบวชเข้ามาแล้วท่านทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วท่านก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไปจนตลอดชีวิต อันนั้นแหละเป็นสักขีพยานว่าในพุทธศาสนานี่ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ทำบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้สิ้นจากอาสวะกิเลสบาปธรรมได้จริงๆถ้าหากว่าละไม่ได้หมดก็เรียกว่าละได้เป็นบางส่วนละได้โดยเอกเทศอย่างนี้นะคำว่าละได้โดยเอกเทศหมายเอาพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนี่ท่านเหล่านี้ท่านละกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศไม่ยังไม่สิ้นเชิงมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นท่านละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การละกิเลสตัณหาในพุทธศาสนานี้ไอ้ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติไปละเว้นสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงห้ามท่านให้ได้จริงๆอย่างนี้นะแล้วทำตามที่ข้อปฏิบัติที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ให้เต็มความสามารถนี่หนทางแห่งพระโสดาบันนะท่านผู้จะได้เป็นพระโสดาบันท่านก็รักษาศีล5นี่ให้บริสุทธิ์เลยพูดกันอย่างเปิดอกท่านก็ตั้งเจตนาวิรัติเว้นกรรมชั่ว5ประการนี้ให้ได้ก่อนเป็นปฐมมาเลิกทีเดียวอันนี้ต่อจากนั้นท่านก็ทำบุญทำทานไปฟังธรรมไปภาวนาไปไม่ท้อไม่ถอยถ้าคุณธรรมที่ท่านบำเพ็ญนั้นมันถึงพร้อมเมื่อใดท่านก็ได้บรรลุโสดาบันเมื่อนั้นกิเลสหรือว่าสังโยชน์ที่พระโสดาบันท่านละก็มีอยู่3อย่างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรมัตถ์ไอความที่เห็นว่า
ร่างกายหรือขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นดับไปจากจิตใจของพระโสดาบันแล้วความเห็นที่ว่าร่างกายหรือว่าขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นธาตุสี่ขันห้าประชุมกันอยู่เท่านั้นหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงไปใครจะบังคับมันให้มันยั่งยืนตลอดไปก็ไม่ได้นี่แหละความเห็นของพระโสดาบันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับนะวันนี้นะอริยมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่เสื่อมไม่เหมือนอย่างความเห็นของคนสามัญธรรมดาเมื่อเห็นแล้วเวลานี้เห็นนะขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆแต่ต่อไปมันลืมเสียก็มีอย่างนี้นะมันเผลอไปหลงยึดว่าเป็นมีตัวมีตนมีเรามีเขาเอาใครด่ามาก็โกรธใครตำหนิติเตียนมาก็โกรธเอาอย่างนี้นะนี่แหละว่ามันเผลอไปถ้ามันระลึกได้ว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ด่าเรานะเขาด่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมต่างหากวะธาตุสี่ขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราแล้วเอ้าแล้วจะไปโกรธทำไมเมื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วเขาด่ามามันก็ถูกขันธ์ห้านี่ต่างหากไม่ใช่ถูกเราไม่มีอยู่ในขันธ์ห้านี้เมื่อมันรู้ได้อย่างนี้มันรู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่โกรธอย่างนี้แหละไม่เสียใจและไม่วิตกวิจารณ์ว่าเขาดูถูกเราดูหมิ่นเราอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ว่า